ว่า1ปีมี1ครั้งนะคะกับปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดิฉันอยู่ที่จังหวัดหนองคายค่ะจัดงานออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลกนะคะปีนี้2565แอบผิดหวังเล็กน้อยค่ะบั้งไฟพญานาคมาตามนัดแต่ว่ามาน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาอย่างจุดที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้ในอำเภอรัตนวาปีจุดนี้ปีที่แล้วขึ้นจากฝั่งโขงเลยนะคะขึ้นเป็นร้อยๆลูกเลยแต่ปีนี้น่าเสียดายค่ะ 10-20 ลูกเท่านั้นหลายคนบอกแม่เซ็งนิดหน่อยภาษาอีสานเขาเรียกว่าผิดหวังเล็กน้อยเซ็งแล้วก็บ่มวนค่ะคุณผู้ชมขาขอพูดภาษาอีสานเลยอินค่ะแต่ว่ายังดีที่มีบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวไปลองดูบรรยากาศในช่วงที่บั้งไฟพญานาคขึ้นกันก่อนค่ะเป็นไงล่ะคะพอได้เรียกเสียงเฮกันบ้างนะคะต้องบอกว่ามันนะแต่มาน้อยค่ะคุณผู้ชมโดยบั้งไฟพญานาคขึ้นลูกแรกเนี่ยเวลาประมาณ 18:22 นาทีขึ้นที่บ้านโพนแพงตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายนะคะจากนั้นค่ะเวลาประมาณ 18:23 นาทีขึ้นอีก1ลูกที่นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยบ้านแปลงจานตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีค่ะขยับมาเวลา 18:35 นาทีขึ้นติดกัน3ลูกค่ะที่บ้านตาลชุมตำบลรัตนะอำเภอรัตนวาปีจากนั้นก็ขึ้นตามจุดต่างๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมแต่ละลูกที่ขึ้นมานะคะคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเฮดังลั่นริมฝั่งน้ำโขงเลยค่ะโดยลูกแรกๆเนี่ยจะขึ้นในอำเภอรัตนวาปีทั้งหมดนะคะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าปีนี้ผิดหวังนิดหน่อยค่ะเพราะว่าบั้งไฟพญานาคขึ้นน้อยต่างก็งงกันไปแถวๆว่าทำไมถึงขึ้นน้อยจังอย่างจุดที่ฉันยืนรายงานสดอยู่ที่บอกไปอะค่ะว่าขึ้นเพียง 10-20 ลูกเท่านั้นแต่ปีที่แล้วเนี่ยอำเภอรัตนวปีขึ้นเป็นร้อยๆลูกเลยนะคะขอเล่าก่อนว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนี้ตามความเชื่อไปถูกโยงกับพุทธศาสนาค่ะเชื่อว่าพญานาคที่อาศัยอยู่ใต้วังบาดาลในลำน้ำโขงเนี่ยเป็นผู้ปล่อยลูกไฟขึ้นมาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเพื่อเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธเจ้านั่นเองค่ะโดยเราจะเริ่มเห็นบั้งไฟกันตั้งแต่เวลาหลังพระอาทิตย์ตกนะคะยาวไปจนถึงเวลา5ทุ่มค่ะปรากฏการณ์นี้ถามว่าลูกไฟเป็นยังไงลูกไฟจะเป็นลูกสีแดงๆอมชมพูค่ะเขาจะพวยพุ่งขึ้นมาจากลำน้ำโขงประมาณ 5-10 วิแล้วก็ดับหายวับไปในอากาศค่ะคุณผู้ชมไม่ได้ตกเหมือนพุนะคะแต่หากมองว่าเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์ก็มีข้อมูลออกมาบอกค่ะว่าเกิดจากก๊าซใต้น้ำนะคะซึ่งปรากฏการณ์นี้ยังไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรกันแน่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองไปฟังความหูซึกค่ะนักท่องเที่ยวเขาเป็นจังไดกันแน่เขามาจากที่ใดกันแน่นะคะเห็นบั้งไฟพญานาคแล้วเป็นจังไดไปลองฟังเบิ่งค่ะเราก็ศรัทธาเนาะเราภาคภูมิใจพอเขาขึ้นเราก็อธิษฐานนะเขาโหแต่เราอธิษฐานขอท่านกลัวลูกคนลูกอีกเลยอธิษฐานเชื่อเรื่องพญานาคก็เชื่อนะก็เห็นว่ามันคงไม่มีใครไปทำหรอกแต่ว่าก็เห็นกับตาเขาขึ้นเขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ได้นั่งดูบั้งไฟเห็นหรือยังคะเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างลูกบั้งไฟก็เป็นลูกสีแดงๆค่ะลอยขึ้นมาใช่คือไม่ใช่พุใช่ไหมไม่ใช่ค่ะวันนี้กะจะดูถึงกี่ทุ่มก็อาจจะดึก 4-5 ทุ่มอะค่ะอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ประมาณกี่ลูกแล้วคะที่หนูเห็นมานี่ก็ประมาณ 8-9 ลูกได้อะค่ะพาไปดูอีกจุดนึงค่ะคุณผู้ชมลานนาคาเบิกฟ้าอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะไฮไลท์ของวันนี้แม่นางรำอำเภอโพนพิสัยแล้วก็ชาวอำเภอเฝ้าไร่กว่า 1,200 ชีวิตนะคะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของอำเภอโพนพิสัยรำบวงสรวงองค์พญาพิสัยสัตตนคราชโดยปีนี้มีการติดริบบิ้นสีดำที่ชุดนางรำด้วยนะคะแล้วก็ให้นางรำเนี่ยยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก่อนที่นางรำเนี่ยจะวาดลวดลายลีลาท่าทางรำสวยงามอ่อนช้อยมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่อำเภอโพนพิสัยวันนี้ตั้งแต่ลานนาคาเบิกฟ้านะคะยาวไปจนถึงหน้าวัดไทยจะได้ชมความสวยงามของไหลเรือไฟค่ะคุณผู้ชมดิฉันไปเห็นกับตาเนี่ยต้องบอกว่าสวยมากๆ
นี่สวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่ามาหลายลำด้วยนะคะไม่ใช่ลำเดียวไปดูสถิติปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในปีที่แล้วกันหน่อย2564ในอำเภอโพนพิสัยบั้งไฟพญานาคขึ้นจำนวน207ลูกนะคะส่วนจุดบั้งไฟพญานาคที่ขึ้นเยอะที่สุดนั่นก็คือจุดที่ฉันยืนรายงานสดในปีนี้นะคะปีที่แล้วเนี่ยอำเภอรัตนวาปีขึ้นไปทั้งหมด564ลูกเลยทีเดียวแต่อย่างที่บอกค่ะว่าปีนี้คืนนี้ตอนนี้เลยดิฉันเนี่ยเพิ่งเห็น 10-20 ลูกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าตามความเชื่อเนี่ยคนที่พบเห็นบั้งไฟพญานาคเนี่ยเขาก็จะยกมือท่วมหัวแล้วก็ไหว้อธิษฐานกันอย่างคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบรรยากาศด้านหลังยังมีคนนั่งรอชมบั้งไฟพญานาคอยู่ได้เฮกันหรือยังคะเฮกันเลยแล้วอ่ะหน่อยขอเสียงเฮหน่อยจ้าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงเฮสดๆนี่ไงเดี๋ยวทำให้ดูแล้วเวลาบั้งไฟเขาขึ้นเขาจะเฮกันเป็นแถวๆเลยนะคะริมแม่น้ำโขงนี่แหละค่ะนอกจากความเชื่อก็ยังจะได้ของการกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านในจังหวัดหนองคายตอนนี้เงินสะพัดมากเลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ดีที่นักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาคนแถวนี้เขาจะได้มีรายได้กันยอดจองโรงแรมเต็มยาวไปจนถึงวันที่15ตุลาคมแล้วค่ะดิฉันโทรมาบอกว่า30กว่าโรงแรมเต็มทุกโรงแรมตอนนี้จะอาศัยนอนวัดกันแล้วนะคะตอนนี้แล้วมาลุ้นกันว่าปีนี้บั้งไฟพญานาคจะขึ้นกันกี่ลูกเดี๋ยวมารอนับกันดูค่ะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ค่ะช่อง8